สวัสดีค่ะน้องลองทำมาอีกแล้วค่ะวันนี้น้องก็จะมาชวนทุกคนทำหมูทอดนะคะซึ่งสูตรนี้เนี่ยไม่ต้องตากแดดเป็นสูตรที่หมักออกมาแล้วนุ่มอร่อยมากๆเราไปดูวิธีทำและวัตถุดิบกันเลยจ้าวัตถุดิบของเราก็เป็นเครื่องครัวที่เรามีในครัวธรรมดาเนี่ยนะคะวันนี้น้องเตรียมเนื้อสะโพกมา8ขีดแล้วก็ผงนัวชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้น้ำตาลทรายพริกไทยผงกระเทียมแล้วก็จะมีไข่ไก่1ฟองเกลือเครื่องปรุงก็จะมีซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวแล้วก็น้ำมันค่ะแล้วก็จะมีแป้งข้าวโพดถ้าไม่มีก็ใช้แป้งมันได้นะน้องๆจะทำหมูเป็นเส้นนะคะเราก็จะทำเป็นชิ้นแบบนี้ก่อนก็ให้หนาประมาณ1เซนถ้าจะให้ดีเนี่ยเอาหมูไปแช่เย็นก่อนนะคะแล้วหมูเราจะแข็งตัวหน่อยเนื้อก็จะไม่เต้นพอเราได้แบบนี้เนี่ยน้องก็จะทำเส้นค่ะก็ให้เขาหนาประมาณ1เซนเหมือนกันนี่นะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะอันนี้เราก็จะหั่นแบบนี้เลยค่ะเพราะหมูเขาแข็งตัวอยู่แล้วนะคะง่ายเลยนี่เห็นไหมคะข้อดีของการเอาหมูไปแช่เย็นไปก่อนเนี่ยเข้าช่องฟรีซสักหน่อยนึงค่ะให้เขาแข็งตัวแล้วเราก็จะทำชิ้นง่ายเขียงเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้เขาเต้นเนี่ยเราหาผ้ารองนะคะผ้ารองข้างล่างเขาไว้เขาก็จะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาค่ะเพราะถ้าเขียงลื่นเนี่ยถ้ามีดพลิกเนี่ยเราก็จะเกิดอุบัติเหตุได้เนาะบาดมือเราได้เอาละค่ะทีนี้เราก็จะมาหลังจากที่ทำชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันใส่แป้งข้าวโพดลงไปค่ะ2ช้อนนะคะเกือบๆ2ช้อนน้ำตาลค่ะใส่ไปเกือบๆช้อนนะคะผงปรุงรสชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะโอ้ยทีนี้ก็ซีอิ๊วขาวใส่ไปประมาณนี้ค่ะไม่เต็มช้อนดีนะคะซอสไม่ต้องเต็มช้อนดีค่ะแล้วก็น้ำมันหอยก็ประมาณ1ช้อนนะคะน้ำมันหอยแล้วก็ผงกระเทียมค่ะใส่ไปเลยพริกไทยค่ะถ้าทำให้เด็กไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะไข่แล้วเราก็จะนวดให้เข้ากันค่ะลืมไปค่ะก่อนนวดเนี่ยตัดเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะตัดไปนิดหน่อยค่ะเกลือจะเป็นตัวชูรสให้เข้มข้นขึ้นนะคะตัดไปเล็กน้อยแต่ถ้าเราใส่มากไปก็จะเค็มสำหรับไข่เนี่ยเขาก็จะเป็นตัวช่วยให้หมูนุ่มนะคะการหมักไข่แล้วก็แป้งข้าวโพดก็เช่นกันค่ะจะทำให้หมูของเรานุ่มมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เรานวดหมูมาได้สักครู่หนึ่งแล้วนี่นะคะน้ำเครื่องปรุงเริ่มซึมเข้าไปในเนื้อหมูแล้วเนี่ยเราก็ใส่น้ำมันพืชค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่ไปเลยสักประมาณ2ช้อนค่ะน้ำมันพืชเนี่ยจะเป็นตัวเก็บกักความชุ่มชื้นนะคะอันนี้นะน้องได้ความรู้มาจากเชฟป้อมเลยหมักหมูเชฟป้อมจะใส่น้ำมันพืชเป็นตัวสุดท้ายเลยหลังจากที่เรานวดทุกอย่างให้เข้าไปอยู่ในเนื้อหมูเรานี่นะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราหมักหมูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องแบบนี้นะคะสักครึ่งชั่วโมงตอนนี้น้องก็หมักหมูได้ครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะถ้าใครจะทอดเนี่ยตอนนี้ก็ได้เลยนะ
นุ่มแล้วค่ะน้องเคยลองแล้วค่ะหลังจากที่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงหรือ40 นาทีเนี่ยเอามาทอดเนี่ยหมูเราก็จะนุ่มละแต่อยากให้นุ่มมากๆเนี่ยให้ได้สัก1 คืนค่ะแบบโอ้โหน่าจะนุ่มนวลมากเลยเดี๋ยวน้องก็จะเก็บง่ายๆเลยค่ะอย่างนี้นะคะเราก็หาถุงมาให้เขาใหญ่กว่านี่เป็นการซีนง่ายๆของน้องนะคะแล้วเราก็มัดปากให้แน่นน้องก็จะเก็บเข้าตู้เย็นค่ะง่ายๆเลยทำแบบนี้ละจ้ะก็เอาเข้าตู้เย็นพรุ่งนี้ค่ะเอามาทอดโอ้โหรับรองว่านุ่มละลายในปากเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันเดี๋ยวเรามาทอดกันค่ะเอาออกจากตู้เย็นแล้วจ้ะเราก็จะมาตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วเนี่ยเราก็ลดเป็นไฟกลางเคล้าหมูสักหน่อยเอาลงทอดเลยค่ะให้น้ำมันร้อนเลยนะคะพอเราใส่ลงไปเนี่ยให้เขาฟูแบบนี้เลยแล้วหมูเราจะไม่แห้งไม่กระด้างค่ะเนื้อจะนุ่มฟูอร่อยนี่นะน้องไม่ได้คลุกแป้งทอดกรอบเพิ่มนะคะแต่ถ้าใครจะคลุกสักนิดหน่อยก็ได้นะคะเอาตามความชอบแต่ทอดแบบนี้เขาบอกว่ากรอบนุ่มเหมือนกันค่ะอร่อยนี่นะคะให้เขาเดือดประมาณนี้เวลาเราทอดเนี่ยให้ใช้ไฟกลางๆค่อนข้างแรงนะคะแล้วหมูเราก็จะสุกถึงข้างในแล้วก็ยังคงความนุ่มเราจะใช้เวลาทอดไม่นานนะคะถ้าเราใช้ไฟอ่อนเนี่ยความชื้นของหมูเขาจะหมดไปแล้วเขาจะขาดความนุ่มค่ะนี่เราอยากให้แบบว่าประมาณกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ใช้ไฟกลางค่อนแรงค่ะแต่ถ้าแรงมากเนี่ยเราก็ลดระดับความร้อนความแรงของไฟลงมานะคะไม่งั้นเดี๋ยวหมูจะไหม้ระหว่างที่เราทอดเนี่ยต้องกลับหมูมาด้วยนะเขาจะได้เหลืองทั่วๆกันจ้านี่เห็นไหมเหลืองแล้วจ้ะสวยแล้วเอาละเหลืองดีแล้วค่ะนะน้องก็จะเอาขึ้นเลยเขาเริ่มออกเป็นสีน้ำตาลแล้วค่ะนี่หอมน่าทานเชียวค่ะสวยมากแล้วเราก็เอาชุดต่อไปลงเลยระหว่างทอดนี่ให้เราตัดเศษออกด้วยนะคะเนี่ยเศษดำๆอย่างนี้จะทำให้หมูของเราไม่สวยค่ะขึ้นด้วยนะหมูน้องปิดแก๊สแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับน้ำมันรอบนี้เนี่ยเราก็จะไม่ใช้แล้วนะคะหลายคนอาจสงสัยวิทำไมน้ำมันน้องดำจังอันนี้เป็นน้ำมันสำหรับทอดน้องทอดรอบนี้เป็นรอบที่2ละหลังจากนี้น้องก็จะไม่ใช้แล้วค่ะก็จะไปกรอกใส่ขวดชั่งกิโลขายได้ค่าขนมได้อีกไม่ทิ้งนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะสีสันสวยงามขอบอกว่ากลิ่นหอมเชียวค่ะเดี๋ยวมาชิมกันลองชิมค่ะลองชิมเนื้อค่ะขอบอกว่านุ่มๆค่ะรสชาติลงตัวใช้ได้เลยค่ะเนี่ยน้องลองชั่งดูนะหลังจากทอดแล้วเนี่ยเหลือ6ขีดค่ะน้ำหนักหมูสดของเรา8ขีดถ้าหากว่าเราเอาไปทำขายเนี่ยน้องเคยเห็นเขาขายกันขีดละ3-5 3ขีด100ก็พอได้กำไรอยู่นะก็ลองทำทานกันดูนะคะจะทำกินก็ได้จะทำขายก็ดีสร้างอาชีพได้เลยค่ะเอาละค่ะหากถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย